สดีค่ะเรื่องหลอนสยองขวัญกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยในวันนี้นุชมีเรื่องราวเกี่ยวกับความลึกลับมาเล่าให้ทุกท่านได้สัมผัสความหลอนกันอีกครั้งในชื่อตอนที่ว่าบ้านท้ายซอยเรื่องที่นุชจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นเรื่องของคุณชลิตและเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวไม่น้อยเลยทีเดียวไปติดตามฟังเรื่องหลอนๆของคุณชลิตกันได้เลยค่ะเมื่อ15ปีก่อนชลิตเด็กหนุ่มวัย17ปีเดินทางเข้ามาหางานทำในเมืองหลวงความรู้แค่ม.3 อ่านไม่คล่องเขียนพอได้เขาจึงได้ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารกลางคืนเขาทำงานช่วง5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนกว่าจะกลับถึงห้องพักก็ตีหนึ่งชลิตเช่าห้องพักเล็กๆไม่ห่างจากร้านอาหารที่เขาทำงานอยู่เขารู้จักกับมานิดเพื่อนข้างห้องที่ทำงานเป็นรปภ.ดูแลตามโกดังสินค้าทั้งสองพูดคุยกันถูกคอเพราะมาจากภูมิลำเนาเดียวกันวันหนึ่งร้านอาหารที่ชลิตทำงานอยู่เกิดมีเรื่องลูกค้าทะเลาะวิวาทกันจนมีคนเสียชีวิตเจ้าของร้านจึงปิดร้านแล้วหนีหายไปทำให้ชลิตตกงานไม่มีรายได้เขาได้มาหยิบยืมมานิดระหว่างที่หางานใหม่พี่นิดผมยืมแค่ทีเดียวนะพี่ผมจะรีบหามาคืนไม่ต้องรีบหรอกคนกันเองเออมึงยังไม่มีงานทำใช่ไหมยังเลยพี่งานช่วงนี้หายากเหลือเกินสนใจไปทำงานกับพี่ไหมเขากำลังขาดคนอยู่พอดีรายได้วันละ800บาททำแค่ช่วงกลางคืนถ้าสนใจบอกพี่นะพี่จะพาไปทำงานสนสิพี่งานยิ่งหายากๆขอบคุณพี่มากที่ช่วยผมเออถ้าตั้งใจทำงานเขาจะจ้างยาววันหยุดก็อาทิตย์ละวันแค่เฝ้าโน่นนี่แล้วก็รับเงินงานสบายตกลงครับดีเลยงั้นคืนนี้เริ่มงานได้เลยนะเอาเสื้อผ้าพี่ไปใส่ก่อนได้เงินแล้วค่อยซื้อใหม่ชลิตยิ้มอย่างมีความหวังเขาทำงานเก็บเงินส่งให้พ่อแม่งานอะไรถ้าสุจริตเขารับทำหมดชายหนุ่มเดินกลับเข้าไปในห้องนอนเพื่อพักผ่อนเตรียมสำหรับการทำงานใหม่ในค่ำคืนนี้บ้านใครครับพี่นิดหลังใหญ่โตเชียวท่าทางจะรวยมากบ้านหลังใหญ่มีรั้วปิดรอบด้านป้อมยามอยู่ตรงประตูรั้วห่างจากตัวบ้านพอสมควรไอ้ลิศมึงอยู่ในป้อมนะมีเครื่องดื่มชากาแฟในตู้เย็นกินได้ตามสบายเลยถ้าจะเข้าห้องน้ำก็เดินอ้อมไปหลังบ้านแต่อย่าเข้าไปในตัวบ้านเด็ดขาดนะเว้ยเจ้าของบ้านเขาไม่ชอบให้เข้าไปวุ่นวายครับพี่6โมงเช้าก็กลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอให้ใครมาเปลี่ยนกะอย่าลืมที่พี่บอกนะอย่าเข้าไปในบ้านเดี๋ยวตกงานไม่รู้เลยนะเจ้าของบ้านเป็นใครครับพี่เผื่อเจอจะได้ทักทายถูกมานิดอึกอักก่อนจะตอบบ้านคุณนายสำรวยลูกชายแกไปทำงานต่างประเทศหลายปีแล้วเลยจ้างคนมาดูแลเวลากลางคืนชลิตพอจะเข้าใจแล้วลูกชายคงเป็นห่วงแม่เลยจ้างให้คนมาดูแลบ้านแทนชายหนุ่มนั่งเฝ้าอยู่ในป้อมจนถึง4 ทุ่มเขาต้องเดินตรวจตารอบบ้านบริเวณบ้านมีต้นไม้รกพอสมควรชลิตเดินผ่านหน้าต่างเห็นแสงไฟสลัวจากในบ้านก็คิดว่าเจ้าของบ้านคงยังไม่หลับเขาต้องตั้งใจทำงานให้เต็มที่เพราะค่าจ้างที่สุดจะคุ้มเมื่อกลับมาที่ป้อมเขาเห็นว่ามีใครคนนึงยืนอยู่หญิงสาวสวมชุดคลุมท้องสีมอซอชลิตไม่แน่ใจว่าเธอเป็นใครแอบเข้ามาตอนไหนหรือถ้าเป็นคนในบ้านทำไมมานิดไม่บอกเขาก่อนคุณมาหาใครครับหญิงสาวหน้าตาซีเซียวหันมายิ้มบางๆหนูเอากาแฟมาให้ค่ะเห็นพี่เดินตรวจรอบบ้านเลยมายืนรอตรงนี้เธอพูดพร้อมยื่นถุงที่มีกาแฟกระป๋องอยู่ในนั้นส่งให้เขาขอบคุณครับคุณนายคุณนายอะไรกันพี่หนูเป็นสะพ้ายบ้านนี้ชื่อแก้วครับคุณแก้วจะให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่าครับชลิตคิดว่าแก้วอาจจะอยากให้เขาช่วยอะไรเธอถึงได้ออกมาดึกๆแบบนี้หนูอยากกินบัวลอยชลิตแปลกใจกับคำตอบแต่เขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าบ้านหลังนี้อยู่ท้ายซอยหญิงสาวอาจจะไม่สะดวกออกไปซื้อมากินได้เดี๋ยววันหลังผมจะซื้อมาฝากนะครับขอบใจพี่มากหนูไปก่อนนะชลิตหันเอาถุงกาแฟไปวางและกำลังจะหันมามองแก้วเขารีบมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นเธอจะเป็นไปได้ไหมที่เธอเดินเร็วหรือว่ามีทางลัดตรงไหนอีกที่เขาไม่รู้ชลิตสายหัวไปมาด้วยความสงสัยชลิตทำงานมาได้3 วันแล้ว
เขารู้สึกว่างานนี้สบายและเงินดีแม่จะต้องอดหลับอดนอนแต่ลูกสะใภ้ของบ้านหลังนี้ก็เอากาแฟมาให้เขาทุกคืนเป็นไงบ้างไอริสงานมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับพี่ลูกสะใภ้บ้านนี้เขาใจดีมากเอากาแฟมาให้ผมตลอดเลยใครนะมานิดถามอย่างตกใจน้องแก้วลูกสะใภ้คุณนายสำรวยไงน้องเขาท้องใกล้คลอดแล้วด้วยนะผมก็เป็นห่วงอยู่กันแค่สองคนแถมบ้านก็อยู่ลึกซะด้วยมานิดมีเหงื่อผุดขึ้นบนใบหน้าอย่าไปยุ่งกับเขามากนะมึงเป็นลูกจ้างแถมยังเป็นผู้ชายอีกเดี๋ยวจะดูไม่ดีรู้แล้วนะผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นซะหน่อยแค่รู้สึกเป็นห่วงเท่านั้นวันนี้วันโกนมึงเอาน้ำหวานผลไม้ไปไหว้หน้าป้อมบ้างนะหน้าที่การงานจะได้ดีแล้วถ้าคืนนี้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็ไม่ต้องออกมานอกป้อมนุ้ยถ้ามึงอยากมีงานทำต่อมึงก็ต้องเชื่อกูเย็นวันนั้นชลิดเอาของไหว้ไปวางไว้หน้าป้อมเขาจุดธูปแล้วพูดตามที่ฟังมาไม่ผิดเพี้ยนตกดึกชลิดรู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้มันแปลกๆเหมือนมีใครมาอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลามันรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเขาออกไปล้างหน้าล้างตาเผื่อว่าจะรู้สึกดีขึ้นชายหนุ่มเดินผ่านหน้าต่างของบ้านมีแสงไฟสลัวสลัวเขานึกสงสัยว่าดึกแล้วใครกันที่ไม่หลับไม่นอนหรือว่าจะเป็นแก้วชายหนุ่มส่องมองจากกระจกหน้าต่างเขาเห็นแก้วกำลังยืนอยู่บนเก้าอี้ก่อนจะทิ้งตัวลงมาพร้อมเชือกที่ดึงล้างเอาไว้เธอดิ้นกระตุกใบหน้าแดงก่ำและเปลี่ยนเป็นเขียวช้ำดวงตาถลนออกมาทางชลิดเขาตกใจผงะถอยกว่าจะตั้งสติได้ก็เกือบนาทีชลิดรีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อช่วยเหลือแก้วแต่พอเข้าไปห้องนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยโต๊ะตู้ถูกคุมไว้ราวกับไม่มีการใช้งานแก้วแก้วอยู่ที่ไหนเป็นอะไรไม่แก้วเขาเรียกหาด้วยความห่วงใยแก๊กแก๊กเสียงเหล็กกระทบพื้นดังขึ้นเรื่อยๆชลิดหันไปมองหญิงสูงวัยกำลังเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับไม้เท้าเหล็กใบหน้าย่นดวงตาดุดูน่ากลัวเข้ามาทำไมขอโทษครับคุณนายผมเห็นแก้วเขาอีกแก้วอีกกลกินีอีผู้หญิงชั่วจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันสิจะไปตายของตายหาที่ไหนก็เรื่องของมันคุณนายสำรวยพูดโดยไม่สนใจชลิดเหมือนนางพูดบ่นกับตัวเองมากกว่าการคุยกับเขามันท้องกับใครไม่ใช่ลูกชายของฉันแน่นอนเขาเป็นเด็กดีมาตลอดไม่มีทางไปคว้าผู้หญิงพันนั้นมาเป็นเมียหรอกชลิดรู้สึกสงสารแก้วจับใจที่เธอต้องทนอยู่กับแม่ผัวที่ไม่ชอบเธอแถมยังรังเกียจมากซะด้วยแก้วอยู่ที่ไหนครับอย่ามายุ่งออกไปป้าสำรวยแผดเสียงไล่ก่อนที่จะเริ่มร้องไห้ฟูมฟายลูกจ๋าลูกอยู่ที่ไหนกลับมาหาแม่เร็วๆสิลูกชลิดเดินออกมาจากบ้านแต่ก็ยังทันได้ยินสิ่งที่นางสำรวยพูดเขาเริ่มจะสงสารทุกคนในบ้านนี้นางสำรวยคงคิดถึงลูกชายใจแทบขาดส่วนแก้วก็ต้องทนอยู่กับแม่ผัวที่ไม่ชอบเธอชลิดกลับมาเห็นแก้วยืนอยู่ตรงนั้นเขาดีใจมากรีบวิ่งเข้าไปหาแต่เท้าก็ต้องชะงักเมื่อเห็นว่าแก้วกำลังทำอะไรเธอนั่งยองๆแล้วกินเครื่องเส้นไหว้ที่เขานำมาไหว้แก้วคนถูกเรียกหันมาช้าๆปากของเธอยังเต็มไปด้วยอาหารขอบใจจ้ะพี่ฉันไม่ได้กินอะไรมานานแล้วเธอพูดเสียงเย็นยานเย็นเยือกก่อนที่ชลิดจะล้มวูบลงไปไอ้ลิศตื่นทำไมมานานตรงนี้วะชลิดลืมตาตื่นแล้วก็รีบกระเด้งตัวขึ้นเขามองไปรอบๆผมไม่รู้เขาตอบเสียงสั่นยังไม่วายมองไปรอบตัวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งที่น่ากลัวอีกแล้วสายตาของเขาไปสะดุดที่เครื่องเส้นไหว้มันมีร่องรอยของการกินจริงๆชลิดกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอมึงจะเล่าไหมลิศไม่มีอะไรพี่สงสัยผมจะนอนน้อยเลยเป็นลมมานิดมองคนพูดด้วยความห่วงใยชลิดยืนยันกับมานิดอีกครั้งว่าเขาไม่เป็นไรทั้งที่ยังกังวลบางอย่างอยู่ไม่น้อยถ้าไม่มีอะไรที่มึงว่างั้นก่อนกลับบ้านไปทำบุญซะหน่อยแล้วกันนะชลิดพยักหน้ารับเขาก็อยากจะไปทำบุญเหมือนกันเพื่อจะทำให้เรื่องร้ายๆลดลงบ้างระหว่างที่กรวดน้ำอยู่นั้นชลิดไม่รู้ว่าเขาจะอุทิศกุศลให้ใครเขาเผลอเอ่ยชื่อแก้วขึ้นมาในใจทั้งที่เขาไม่มั่นใจว่าเธอเป็นคนหรือว่าผีกันแน่สบายใจขึ้นบ้างไหมไอ้ลิศครับพี่พี่นิดบ้านหลังนั้นมันเฮ้ยทำงานไม่กี่วันอยากรู้เรื่องเจ้านายแล้วนะมึงไม่ใช่แบบนั้นพี่ผมแค่สงสารแก้วเธอน่าสงสารแต่มันไม่ใช่เรื่องของมึงนะเอลิสอย่าไปยุ่งกับเขา
กูเตือนมึงด้วยความหวังดีเมื่อฟังมานิดตอบเขาก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นแต่พอจะเอ่ยปากถามอะไรมานิดก็เดินหนีไปดื้อตลอดทั้งวันชลิดนอนไม่หลับเขากระวนกระวายใจลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระอีกครั้งแถมยังอุทิศให้คนที่เขากำลังนึกถึงและสงสารเธอพอช่วงเวลาเข้างานเขายังกลับไปเฝ้าบ้านให้ป้าสมรวยตามเดิมแต่วันนี้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหมาพร้อมใจกันหอนดังระงมไปทั้งซอยโดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านหลังใหญ่ไอ้หมาบ้าจะหอนอะไรกันนักหนาชลิดพูดขณะเดินตรวจตาบริเวณบ้านวันนี้ไฟในบ้านไม่ได้เปิดแต่มีเสียงลากเก้าอี้อยู่ภายในบ้านมีลมพัดแรงๆคล้ายฝนจะตกชลิดทำใจสู้แล้วเดินไปไม่กล้าที่จะส่องเข้าไปในบ้านอีกแต่เสียงลากเก้าอี้กับเสียงไม้เท้าของป้าสำรวยก็ดังขึ้นอีกพร้อมเสียงโวยวายนางผู้หญิงเลวแกจะสวมเขาให้ลูกชายฉันใช่ไหมฉันไม่เชื่อหรอกว่าเด็กในท้องจะเป็นหลานของฉันแกไปท้องกับใครมาแล้วมาจับลูกชายฉันใช่ไหมหนูไม่ได้ทำแบบนั้นนะแม่หนูท้องกับพี่โลดจริงๆแกพูดทั้งน้ำตาไม่เชื่อลูกชายของฉันเรียนเก่งฉลาดไม่ใฝ่ต่ำแบบนี้จะเอาเงินใช่ไหมเอาเท่าไหร่บอกมาแล้วแกจะได้รีบใส่หัวไปจากบ้านฉันชลิดฟังทั้งสองโต้เถียงกันแก้วร้องไห้สะอึกสะอื้นหนักมากเขาจึงรีบเดินกลับไปที่บ้านนั้นเพื่อห้ามเมื่อชลิดเปิดประตูเข้าไปก็เหมือนเดิมไม่มีใครในบ้านชลิดเดินตามหาจนมาถึงห้องนั่งเล่นเก้าอี้โยกตัวกลางห้องกำลังโยกมึงเข้ามาทำไมออกไปจากบ้านกูหญิงชราร่างเน่าเฟะนั่งที่เก้าอี้โยกตะโกนใส่ก่อนจะคว้าไม้เท้าแล้วปาใส่ชลิดพี่ระวังเสียงแก้วดังขึ้นทำให้ชลิดเอี้ยวตัวหลบทันเขาสติแตกกับสิ่งที่เห็นรีบคว้ามือแก้วแล้วพาวิ่งออกมาจากบ้านจนมาถึงหน้าป้อมยามชลิดรู้สึกว่ามือที่เขาจับนั้นใหญ่กว่าปกติเขาหันมองมือนั้นมันบวมอืดเขียวช้ำชายหนุ่มสะบัดมือทันทีเขามองหน้าแก้วที่บวมเช่นกันลูกตาข้างนึงแทบจะหลุดออกมาจากเบ้าตาขอบใจนะพี่ที่ทำบุญให้แก้วคำพูดสุดท้ายก่อนที่ชลิดจะวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นอย่างไม่คิดชีวิตเขาวิ่งกลับมาจนถึงบ้านแล้วโวยวายยากลัวแล้วกลัวแล้วเป็นอะไรวะไอริสมานิดเที่ยวตัวคนที่กำลังสั่นสะท้านใบหน้าที่ซีดเซียวเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อมึงไปเจออะไรมาไอริสกว่าชลิดจะตั้งสติได้ก็ครึ่งวันเขาเล่าเรื่องทุกอย่างให้มานิดฟังกูขอโทษมึงนะไอริสที่ไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้มึงฟังเพราะกูกลัวมึงจะไม่ยอมรับงานนี้มานิดเริ่มเล่าทุกอย่างให้ชลิดฟังเริ่มที่โลดลูกชายของป้าสำรวยต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดจึงให้แก้วเมียที่แม่ไม่ชอบมาอยู่กับแม่เธอตั้งท้องได้6เดือนแล้วโลดคิดว่าแม่จะดีใจที่กำลังจะมีหลานแต่นางสำรวยดุด่าต่อว่าแก้วใช้งานอย่างหนักจนแก้วคิดสั้นเมื่อโลดรู้เรื่องก็โกรธแม่เขาไม่กลับมาหาแม่อีกเลยพอทำใจที่เสียเมียกับลูกไปไม่ได้โลดย้ายไปทำงานต่างประเทศทำให้นางสำรวยเสียใจเฝ้ารอคอยลูกชายกลับมาจนตอมใจตายอยู่ในบ้านหลังนั้นโลดประกาศขายบ้านแต่ขายไม่ได้สักทีเพราะทุกคนพบเจอนางสำรวยออกมาอารวาสทุกครั้งที่มีคนเข้ามาดูบ้านจะต้องจ้างคนมาดูแลเพราะโลดไม่มีเวลามาดูแลเองเมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วชลิดทำบุญใหญ่ให้แก้และนางสำรวยเขาลาออกจากงานและกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดตามเดิมก็จบลงไปแล้วนะคะกับบ้านท้ายซอยเรื่องหลอนสยองขวัญที่นุชนำมาฝากในค่ำคืนนี้และกลับมาพบกับเรื่องหลอนๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ